หนึ่งนโยบายที่โดนใจประชาชนและเป็นนโยบายที่ท้าทายต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างยิ่งนั่นคือนโยบายเปลี่ยนสปกที่ครอบครองอยู่ให้เป็นโฉนดเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรผู้ครอบครองแน่นอนครับรัมตรีที่รับพันธกิจนี้รัมพันธกิจที่ยิ่งใหญ่เนี่ย <c oughs> ก็คือรัมตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ ผู้กองทำมนัดเลยและตอนที่เป็นรับตีช่วยเกษตรตอนนั้นอะ่ะลุงป้อมก็ให้พันธก,กิจตรงเนี้ยครับภาพลักษ์บแบรนดิ n นะวิธีคิดเนี่ยมีต่อเนื่องแล้วใช่เจนเลยว่าเรื่องของที่ดินนี่แหละผู้กองล่ะนะโยบายนี้ ถูกขับเคลื่อนให้เป็นรูป,ปรธรรมครับออกมาทางนโยบายชัดเจนที่สุดในคราวรก,รการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม12ตุลา12ตุลาคม2566ครับหัวใจคือแปลงสบก4.01เนี่ยให้เป็นโฉนดเพื่อใช้ประกอบการเกษตรกรรมเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรตามคนที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรครับ ทุกคนที่ได้สิทธิ์นี้ไปต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สปกระก,รกหนดครับเอาโฉนดไปใช้ประกันกับสถาบันการเงินได้และผู้ที่จะเปลี่ยนสปรกระให้เป็นโฉนดได้ต้องถือครองอย่างน้อยใช้ประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปีแน่นอนเมื่อหลักเกณฑ์แบบนั้นแล้วเนี่ยคนที่เข้าเงื่อนไขต่างๆนะอ่ามีเกษตรกรพอสมควรอยู่นะสล้านกว่าลายครับใช่ไหม 22ล sure. ้านไร่ได sí uhm. ้สิทธินั้นทันทีถ้าตามคุณสมบัติเบื้องต้นและจะเริ่มโครงการตั้งแต่มกราใช่ปี57ประกาศชัดครับเป็นของขวัญปีใหม่สปกจะเป็นฉนด15มกราคม67ครับอืเอาไหมล่ะหลายคนบอกว่าการแจกฉนดอย่างเงี้ยจะทำให้เกิดปัญหาว่าด้วยเรื่องของ โฉนดส,สปรกรจะไปตกอยู่กับมือนายทุนผู้กองว่ายังไงพี่วีและแน่นอนครับไอ,อ้ทั้งหมดสปรกรทั้งหมดที่อยู่ในเงื่อนไขน่ยจะแจกให้ครบทั้งหมดภายใน5ปีคือเลยลรัฐบาลชุดนี้ไปอีกหนึ่งปีอ่ะพี่วีสปรกรทั้งหมดในประเทศนี้มีทั้งหมดที่เป็นสปรกรจากป่าเสื่อมโทรมจากป่าสงวนจากป่า ที่ไปยึดมาที่ราชพัสดุและประกาศปฏิรูปที่ดินอ่ะสามสิบหกล้านไร่ครับผู้กองยืนยันว่าอย่างไงเราไปฟังเหตุผลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาหากรณ์ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับผมมีการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินนะครับอนุมัติกรอบในการเปลี่ยนที่ดินจากสปก4ี C ่ขีดเป็นฉนนนะครับโดยภายใต้ใช้กฎหมายนะครับข้อบังคับประกาศนะครับ4ฉบับ ของสบกพระรพปร,ะริบัติสบกปี18ประกอบกับปีที่ปรับปรุกแล้วนะครับดังนั้นถามว่าก่อนวันที่15มกราคมปี2567นะครับผมจะเริ่มคิกออฟในการแจกสบกทั่วประเทศไหมยยินยันว่าทำนะครับแล้วก็ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรว่าเราจะเปลี่ยนที่ดินที่เป็นที่ดินของรัฐประเภทสบกให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพวกท่านนะครับโฉนดเพื่อการเกษตรนะต้องย้ำนะ หลายคนบอกว่าการเปลี่ยนมันจะยากลําบากครับนี่คนนี้บอกว่าไงเพราะขับเคลื่อนมาหลายรอบทําไม่ได้ครับ <c oughs> แต่เลขาธิการสปรกอคุณวินาโรธทรัพย์ส่งสุขครับไม่ได้ยุ่งยากพิตีบอกว่ายังไงไม่ได้ยุ่งยากออขอคบกรเห็นชอบก็สามารถดําเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องเสนอให้คณมตรีพิจารณานี่ โอ้ถ้าทำง่ายแบบนี้มันทำกันสบายเ,ออเลยครับเพราะเงื่อนไขมันมีครับความล่อแหลมในการออกโฉนดจากสปกลมาเป็นโฉนดและเปลี่ยนมือได้นี่แหละครับคือความล่อแหลมที่ท้าทายต่อทางการเมืองอย่างยิ่งทำได้เสียงชัยโยโหร้องจะเป็นทั้งประเทศทำและเกิดปัญหามันจะมีประวัติศาสตร์ให้ จดจำครับคือมีเสียงเชียร์ก็ย่อมมีเสียงขานอันแรกเลยที่ล่อแหลมและท้าทายคือให้เป็นนวดต้องแก้กฎหมายพรบการรูปที่ดินประการเกษตรปี2อ1 8ก่อนหรือไม่ต้องแก้ไหมเป็นเรื่องหนึ่งออจะใช้กฎกระทรวงไปประกาศโดยอาศัยอำนาจคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอ,อ,อย่างเดียวได้ไหมออกฎกระทรวงจะเหนือกว่าพรบหรือเปล่านี่คือเหตุผลถ้าไม่ไม่แก้กฎหมายใช้กฎกระทรวงได้หรือไม่และกฎกระทรวงเนี่ย ไม่ได้ใหญ่กว่าพอเรากฎหมายพระราชบัญญัตินะเขาบอกว่าที่หนักที่สุดที่ถกเถียงกันอยู่ในมาตรา39ถูกต้องที่ดินที่บุคคลได้รับสิทธิ์โดยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะทําการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินนั้นไปยังผู้อื่นมิได้เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกอ่าใช่ไหมแต่ทายาทโดยธรรมหรือโอนไปยังสถาบันการเงินหรือสปกอ เพื่อประโยชน์เท่านั้นครับ,รบแล้วทําไมถึงขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับเบื้องลึกเบื้องหลังคืออะไรเบื้องลึกเป็นแบบนี้ร,รัฐบาลพลรัฐบาลคุณเศรษฐาทวีสินประกาศว่ายังไงพี่วีเกษตรกรและประชาชนจะมีรายได้เพิ่มขึ้นสเท่าภายใน4ปีของรัฐบาลชุดนี้ครับของแนววินัยนี้ใช่ถ้าแปลงที่ดินสปออกอเป็นโฉนดเมื่อไหร่เกษตรกรสามารถที่จะเปลี่ยนมูลค่าที่ดิน ซึ่งปัจจุบันเอาไปจำนาเพื่อเอาเงินเข้ามาได้ไหมไม่ได้ยกเว้นไอ้ทอกศได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งได้5 0าอของราคาอกัวใจหนึ่งสามารถจำน่ายจ่ายโอนได้นี่ไงทุกแต่ต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรอให้ผมให้พี่โอแต่ว่าต้องไปทําเกษตรกร,ร,กรใช่ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกร,ร,กรมีเงินลงทุนมีไรายได้มากขึ้นแต่าาก,การนาโฉนดไปค้าประกันหรือขายออกไปใช่ต่อไป สร้างเงื่อนไขไว้ว่าคนที่จะได้รับสิทธิ์ได้รับสิทธิ์แค่ห้าสิบละห้ิไร่นะ่อคนและผู้ถือครองหรือผู้ซื้อต้องมีคนสมวัติเป็นเกษตรกรเท่านั้นร้ายกว่านั้นเกษตรกรผู้ครอบครองสอปกรสี่ขี์หนึ่งมีเท่าไหร่พี่บีสาล้านคนเหรอพื้นที่ทั้งหมด36ล้านไร่สมล้านคนเนี่ยโอ้ พี่เวคิดเป็นปฏิลิตอะไรโอ้โหสล้านคนที่ครอบครัวเกษตรกรนะครอบครัวหนึ่งสองก็เท่ากับ6ล้านเพราะเวลาคุย3ล้านคนเนี่ยหคนบางทีมันมีครัวเรือนมันมีเกี่ยวข้องสองาคนใช่ไหมอ่าไม่ใช่คิดแค่3ล้านต้องเอา3หรือเอาสองไปคูณในแง่ของฐานคะแนนเสียงโอเคเลย ในแง่ของวิธีการคนที่เป็นเกษตรกรตอนนี้รอก,กรรมสิทธิ์ที่ดินสปกให้เปลี่ยนมือได้ครับสิ่งที่เขาเป็นห่วงตอนนี้คือว่าพอทำแบบนี้จะตกไปที่นายทุนนแน่นอนครับผู้กองพยายามออกมาดีเฟน้นามาให้เหตุผลว่าไม่ต้องกังวลว่าจะตกในกลุ่มนายทุนเราจะมอบให้กับพี่น้องที่ถือครองมาไม่ต่ำกว่า5้าปีออและเพื่อการเกษตรเท่านั้นคือเขาบอกว่ามีสองเงื่อนไขที่สกัดกั้นได้ ครับถือมาแล้ว5าปีถึงจะให้นะหนึ่งสองเพื่อการเกษตรนี่เอาอยู่ไหมล่ะสองก็อยู่ม้เอาอยู่ไหมล่ะหลายคนบอกว่านโยบายนี้อาจจะถูกคัดค้านในมิติทางการเมืองมาดูพี่ก้าวไกลเพื่อนพีวีนี่อาพี่ชาติศิละสุนทรซึ่งทําการศึกษาเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่ก่อนเป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกลแล้วตั้งแต่อยู่รามกแหมงกับคุณหรือเปล่านั่นแหละศึกษาเรื่องนี้มาต่อแล้วก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้ในการดูที่ดิน เกษตรกรเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ดินสภกร4.01เป็นโฉโนดที่ดินแต่ต้องมีการแก้กฎหมายไม่ใช่แก้กฎกระทรวงอ๋อนี่ไงล่ะเพราะถ้าแบบนี้ไม่ง่ายพรบต้องแก้โดยพรบแบบนี้ไม่ง่ายนะเพื่อปลดล็อกให้สามารถออกเป็นโฉโนดได้สามารถเปลี่ยนมือได้ทั้งนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการกรรมสิทธิ์เพื่อไปเป็นต้นทุนในการกู้ยืมเห็นไหมล่ะต้องแก้ แสดงว่าก้าวไกลเองที่เป็นพักฝ่ายค้านก็เห็นด้วยกับปมปัญหาของสอปกรครับว่าไม่สามารถจะเพิ่มมูลค่าในการถือครองให้เกษตรกรได้ไปตึงจะเอาเงินแบงค์แบงค์ก็คิดค่า5 0ไปขายเปลี่ยนมือก็ไม่ได้โอนทายาทก็ไม่ได้ประเด็นว่าด้วยเรื่องนโยบายการแปลงสปกมาเป็นโฉนดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อรัฐบาลเศรษฐาอย่างยิ่งเพราะในอดีตเนี่ย สปกรเนี่ยเคยล้มรัฐบาลมาแล้วนะพี่วีดูนะสมัยประชาธิปัตย์คุณชวนเป็นนายกรัฐมนตรีครับมีนโยบายเปลี่ยนที่ดินปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกษตรกรมอบสิทธิ์ให้มอบให้คุณสุเทพเป็นผู้กำกับดูแลครับปี37มอบที่ดินสุเทพไปมอบที่ดินสปกร4ี่ี่ศูนย์หนึ่งที่ภูเก็ตกี่กี่รายพี่จีสี่ร้อยแปดสิบหกรายเองนะยี่สกว่าไร่ครับโ ปรากฏว่ามอบให้ตระกูลเศรษฐีทั้งหมด15ตระกูลครอบอครองหนึ่งในนั้นทศพลเทพรตรคบุบสามีของคุณอัญชลีวานิช์เทพบุตรครับต้องบอก<น>ว่าในตระกูลเศรษฐีต้องบอกว่าครั้งนี้มี3ล้านคนนะอ,ะอ,ะอน,นั้นเพิ่งให้ไป408ล้ายเองครับเพราะในสมล้าน แค่มีชื่อตระกูลเศรษฐีทักหนึ่งเนี่ย<อ>หนึ่งคนเองเนะจะเป็นวาตกรรมที่ถล่มการเมืองได้เลยใช่คือพลาดแค่คนเดียวไม่ได้เลยนะใช่คือไอ้นั้นเข้าสี่สี่ร้อยกว่าคนเองนะวิพา์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางปรากฏว่าพักชาติไทยที่เป็นพักฝ่ายค้านพร้อมกับกลุ่ม16นำทีมโดยเนวินชิดชอบครับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นลายบุคคลและนำไปสู่ การลาออกของรัฐมนตรีว่าการและคุณสุเทพเทือกสุบรรณและการล่มสลายของประชาธิปัตต่อมาคุณจำลองพักพลังธรรมถอนตัวคุณชวนยุบสภากรลงมติแค่หนึ่งชั่วโมงครับ,รบสบปกรมันจึงเป็นพิษและมันมีอาถรรพ์เพราะฉะนั้นนโยบายที่กำลังขับเคลื่อนจะต้องตอบโจทย์และถูกต้องและป้องกัน การเปลี่ยนมือมาสู่นายทุนให้ได้ครับแน่นอนครับข้อดีก็มีเยอะเกษตรกรสามารถโฉนดของตัวเองได้มีที่ดินทํากินอย่างชัดเจนสามารถเปลี่ยนมือได้สามารถเอาไปหลักทรัพย์ค้าประกันได้นะครับและการเข้าถึงแหล่งที่ดินต่างๆแต่ข้อเสียอย่างที่บอกบถ้าสอปปกร์เหล่านี้ตกในมือนายทุนแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะกระทบต่อตรัฐบาลนะครับในชช่นเดนยวกันนะครับสว,ส,สวัสดีครับ